กลับมาอยู่กับรายการคลับกฎหมายนะคะท่านผู้ฟังคะสําหรับรายการคลับกฎหมายในวันนี้นํา หลักกฎหมายข้อกฎหมายที่ทําความเข้าใจได้ไม่ยากในเรื่องเกี่ยวกับมรดกมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วค่ะแต่สําหรับวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับการรับมรดกที่เกี่ยวกับบุตรบุญธรรมเราจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าถ้าเป็นบุตรบุญธรรมนะคะเป็นบุตรบุญธรรมเมืเ่เป็นใครสักคนหนึ่งที่ถูกจดทะเบียนร,รับเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายแล้ว ใครก็ได้ที่จดทะเบียนร,รับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าตนเองห่างกันอย่างน้อยสิบห้าปีนะคะแล้วตัวผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุยี่สิบห้าปีอย่างน้อยนะคะแล้วอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมสิบห้าปีไปดำเนินกระบวนการตามกฎหมายจนกว่าจะจดทะเบียนร,รับ บุตรมาเป็นบุตรบุญธรรมได้เช่นนี้ล่ะค่ะเราจะเรียกผู้รับบุตรบุญธรรมว่าเป็นบิดาหรือเป็นมารดาบุญธรรมแล้วแต่ว่าถ้าผู้ชายจดรับก็คนรับเป็นผู้ชายก็เรียกว่าบิดาบุญธรรมถ้าคนรับเป็นผู้หญิงก็มารดาบุญธรรมส่วนผู้ที่ถูกจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมเราก็เรียกว่าบุตรบุญธรรมนั่นเองล่ะค่ะการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้นผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมของใครเป็นได้แค่ คนเดียวหมายถึงว่าเราจะมะีพ่อแม่บุญธรรมได้แค่คนเดียวอะค่ะนะคะ,นะคะยกเว้นจะมีสองคนได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่เขา2คนเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้น,น,นกรณีแบบนั้นอาจจะยกเว้นให้ที่เราสามารถเป็นบุตรบุญธรรมของใครในเวลาเดียวกันได้พร้อมถึง2คนนั่นหมายความว่ากฎหมายจะเอื้อให้กรณีที่เขาสคนนั้นเป็น คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นค่ะแต่ประเด็นของเราในวันนี้คือถ้าเป็นบุตรบุญธรรมของใครแล้วบุตรบุญธรรมจะรับมรดกของบิดาบุญธรรมหรือจะรับมรดกของมารดาบุญธรรมได้หรือไม่อย่างไรนะคะเรามาฟังคําตอบค่ะภายใต้กฎหมายของมรดกนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เช่นกันค่ะท่านผู้ฟังคะ เนื่องจากการรับมรดกนั้นผู้ที่จะรับได้ก็ต้องเป็นทายาทของเจ้ามรดกซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะว่าทายาทของเจ้ามรดกมีด้วยกัน2ประเภทที่จะมารับมรดกได้ 1. ก็คือทายาทแบบผู้รับพินัยกรรม2ก็คือทายาทแบบที่เรียกว่าทายาทโดยธรรมถามว่าบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์อยู่ในทั้งสองทายาทที่จะรับมรดดกได้ไหมเรามาดูในประเภทแรกก่อนค่ะบุตรบุญธรรมมีโอกาสเป็น ผู้รับพินัยกรรมของบิดาบุญธรรมหรือของมารดาบุญธรรมของเขาได้หรือไม่คำตอบก็คือมีได้ค่ะสามารถเป็นผู้รับพินัยกรรมของบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมได้ถ้านะคะภายใต้เงื่อนไขถ้าก่อนบิดาบุญธรรมได้เสียชีวิตไปหรือก่อนมารดาบุญธรรมได้เสียชีวิตไปมารดาหรือบิดาบุญธรรมคนนั้นได้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้กับบุตรบุญธรรมคนนั้น นะคะถ้าบุตรบุญธรรมคนนั้นมีชื่ออยู่ในพินัยกรรมของพ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมอย่างนี้ละค่ะถ้าพินัยกรรมนั้นชอบด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรมคนนั้นก็จะเป็นทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมของบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมก็จะรับมรดกได้แต่รับได้กรณีนี้คือรับในฐานะทายาทประเภทผู้รับ พี่นกรรมค่ะท่านผู้ฟังคะเช่นก่อนที่บิดาบุญธรรมจะเสียชีวิตบิดาบุญธรรมได้ระบุชื่อของนายกอไก่ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมว่าให้ในายกอไก่ได้รับเงินในธนาคารมูลค่า1ล้านบาทเช่นนี้เงินในธนาคารบัญชีที่ระบุไว้ในพินัยกรรมก็จะตกแก่บุตรบุญธรรมก็คือนายกอไก่จำนวนหนึ่งล้านบาทตามที่พี่นายกรรมระบุไว้นั่นเองค่ะ นั้นแสดงให้เห็นว่าตัวบุตรบุญธรรมสามารถเป็นผู้รับมรดกของบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมได้ในฐานะผู้รับพิในกรรมถ้าหากบิดาหรือบรรดาบุญธรรมก่อนที่จะเสียชีวิตได้ทำพิในกรรมยกมรดกอย่างได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ในในพิันกรรมและระบุให้บุตรบุญธรรมได้รับนั่นเองค่ะนะคะ แล้วนอกจากที่บุตรบุญธรรมจะสามารถเป็นทายาตรับมอดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมของบิดามารดาบุญธรรมได้แล้วบุตรบุญธรรมจะยังเป็นทายาทที่รับมอดกของบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมได้หรือไม่นะคะตรงนี้ก็มีกฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งคําตอบก็คือสามารถที่จะรับได้ในฐานะทายาทประเภททายาทโดยธรรมด้วยเช่นกันค่ะแต่ก็ต้องดู ามหลักกฎหมายด้วยนะคะหลักกฎหมายคนที่จะเป็นทญญายาทโดยธรรมรับมรดกของเจ้ามรดกได้มีด้วยกันอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นทญญายาทโดยธรรมที่เป็นญาติกับกลุ่มที่เป็นทญญายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสซึ่งแน่นอนเราตัดคนที่เป็นคู่สมรสได้เพราะบุตรบุญธรรม ไม่สามารถที่จะเป็นคู่สมรสของบิดาม a n ดาบุญธรรมได้ถ้ายังมีสถานะเป็นบุตรบุญธรรมอยู่นะคะแต่สมมุติว่าอันนี้ขอแทรกเพิ่มเติมนะคะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามาสมมุติว่าบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมเคยจดรับ บุตรบุญธรรมไว้นะคะช่วงแรกก็อยู่ในสถานะความผูกพันทางกฎหมายเป็นบิดาบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเป็นมารดาบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแต่เมื่ออยู่ๆไปอาจจะเกิดความผูกพันรักใคร่แบบเชิงชู้สาวนะคะความรักแบบพ่อลูกแม่ลูกอาจจะหายไปละความรักที่มีให้เหมือนกับบุตรบุญธรรมเป็นลูกของเราอาจจะหายไปละเช่นบิดาบุญธรรมอาจจะจดรับทะเบียนบุตรบุญธรรมมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะอยู่กันไปอยู่กันมาบุตร บุญธรรมก็โตเป็นสาวสวยขึ้นมาหรืออยู่กันไปแล้วเกิดความผูกพันเมื่อบุตรบุญธรรมโตเป็นสาวสวยขึ้นมาในอนาคตก็กลับมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันในฐานะเชิงชู้สาวอย่างนี้สถานะบิดาบุญธรรมกับบุตร,รบ,บุญธรรมก็ไม่สามารถที่จะมีสถานะเป็นคู่สมรสได้เพราะตอนนั้นในทางกฎหมายเขาเป็นบิดาบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแต่สมมุติว่า ทั้งคู่ประสงค์จะเป็นคู่สมรสกันก็ยกเลิกสถานะการเป็นบิดาบุญธรรมบุตรบุญธรรมแล้วก็จดทะเบียนสมรสให้สถานะกลายเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้นี่คือข้อกฎหมายที่แทรกมาเกี่ยวข้องนะคะแต่สําหรับวันนี้ประเด็นใหญ่ของเราก็คือตอนนี้เรากําลังพูดถึงว่าแล้วบุตรบุญธรรมสามารถจะรับมดกในฐานะทายาทโดยธรรมได้ไหมคําตอบก็คือได้ค่ะนะคะถ้าบุตรบุญธรรมคนนั้น ถูกจดทะเบียนรับมาเป็นบุตรบุญธรรมของบิดาหรือมารดาบุญธรรมแล้วหากบิดาหรือมารดาบุญธรรมนั้นเสียชีวิตไปบุตรบุญธรรมคนดังกล่าวก็สามารถมีสิทธิ์เป็นทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติของบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมที่ตายไปเป็นเจ้ามรดกนั่นเองโดยถ้าถามว่าแล้วรับได้ในฐานะทายาทโดยธรรมอยู่ตรงไหนก็คือขอนำเรียนทบทวนหลักกฎหมาย คนที่เป็นทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติของเจ้ามาดกก่อนแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบิดาบุญธรรมหรือมรรดาบุญธรรมคนนั้นตายไปเป็นเจ้ามาดกทุกคนที่ตายไปเป็นเจ้ามาดกจะมีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติอยู่ด้วยกัน6ลําดับลําดับที่1คือผู้สืบสันดานตรงนี้ละค่ะบุตรบุญธรรมของเจ้ามาดกจะ มีสิทธิ์มาอยู่ในลำดับที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้สืบสันดานบุตรบุญธรรมถือเป็นผู้สืบสันดานถือเป็นลูกประเภทหนึง่งนะคะถ้าใครเป็นเจ้ามาดกคนที่จะเป็นผู้สืบสันดานของเจ้ามาดกลำดับที่หนึ่งคือผู้สืบสันดานซึ่งในนั้นจะประกอบไปด้วยบุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามาดกหรืออีกประเภทหนึง่งบุตรบุญธรรมของเจ้ามดกหรืออีกประเภทหนึ่งบุตรนอกกฎหมายที่บิดามีพฤติการรับรอง ตัวบุตรชอบด้วยกฎหมายตัวบุตรนอกกฎหมายที่บิดามีพฤติการรับรองนี่คือบุตรแท้ๆโดยสายเลือดของเจ้ามดกค่ะแต่ ตัวบุตรบุญธรรมอันนี้ไม่ใช่บุตรแท้ๆของเจ้ามาดกค่ะเป็นคนที่เจ้ามาดกไปจดทะเบียนร,รับมาเป็นบุตรบุญธรรมนะคะซึ่งตรงเนี้ยตรงกับประเด็นของบุคคลที่เรากําลังกล่าวถึงสําหรับาการให้ความรู้ในวันนี้เพราะฉะนั้นบุตรบุญธรรมก็ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติอยู่ลําดับที่1เลยคะ่ะท่านผู้ฟังนะคะส่วนทายาทโดยธรรมลำดับต่อไปอาจจะทบทวนใะห้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะ ลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามาดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดากับเจ้ามาดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดากับเจ้ามาดกลำดับที่สี่ขอพายการลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดามารดากับเจ้ามาดกหรือขอพายค่ะพี่น้องร่วมบิดากับเจ้ามาดก หรือพี่น้องร่วมเฉพาะมารดากับเจ้ามดกนั่นคือลำดับที่4ลำดับที่5ปูปุยยาตายายลำดับที่6ลุงป้านะอาอาเห็นไหมคะมีตั้ง6ลำดับแบบเนี้ยแต่บุตรบุญธรรมอยู่ในลำดับที่1เลยค่ะคือเป็นผู้สืบสันดานฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทรัพย์มรดกเหลือให้แบ่งแก่ทายาทโดยธรรมแล้วผู้ตายหรือที่เราเรียกผู้ตายว่าเจ้ามดกมี บุตรบุญธรรมอยู่บุตรบุญธรรมสามารถรับมอดกของผู้ตายหรือเจ้ามรดกที่เป็นบิดาบุญธรรมหรือเป็นมารดาบุญธรรมของบุตรบุญธรรมคนนั้นน่ะบุตรบุญธรรมสามารถรับมอดกของบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมได้ในฐานะโดยธรรมลำดับที่1คือที่เรียกกันว่าผู้สืบสันดานค่ะนะคะสรุปแล้วในการรับมรดกตัวบุตรบุญธรรม สามารถรับมรดกของบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมก็ได้จะรับได้ทั้งสองแบบนะคะถ้าบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมไว้บุตรบุญธรรมก็สามารถเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ของของใครคะของบิดาบุญธรรมหรือของมารดาบุญธรรมยิ่งถ้าบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรมตายไปแล้วทำพินัยกรรมไว้ให้บุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมก็รับมรดกได้ในฐานะผู้รับพินัยกรรม แล้วถ้ามีทรัพย์มรดกเหลือให้แบ่งแก่ทาย,ยาทโดยธรรมแล้วมีบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดกอยู่ด้วยบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดกก็สามารถรับมรดกได้อีกละค่ะในฐานะทายาทโดยธรรมก็แบ่งกับญาติ